สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดซอฟท์เทอร์โมสมาร์ทรุ่น ET001 นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องของผลิตภัณฑ์นะครับผมเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับในกล่องนะครับจะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็ฐานแอลคาไลน์ AAA 2ก้อนให้นะครับผมรวมถึงด้านหลังก็จะมีเป็นคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีใบรับประกันสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์เหมือนกับตัวเครื่องดูดน้ำมูกอัตโนมัตินะครับผมก็ให้ลูกค้ากรอกวันที่ซื้อสินค้าช่องทางการซื้อชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วช่องทางการติดต่อนะครับรวมถึง serial number ตัวนี้จะระบุอยู่ข้างกล่องนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ SN ตัวนี้นะครับส่วนตัว nose cleaner ก็จะอยู่ข้างกล่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าลืมตัวนี้ในผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมี serial number ภายในอยู่ที่ฐานด้านในตัวนี้ด้วยนะครับจะเป็นเลขเดียวกับข้างกล่องนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีวิธีการใช้ภาษาไทยระบุมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นคำแนะนำการใช้งานเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดซอฟท์เทอร์โมสมาร์ทนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้นะครับอันนี้แนะนำให้อ่านก่อนใช้งานนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมตัวผลิตภัณฑ์นะครับเล็กมากนะครับใช้งานง่ายสะดวกสามารถจะวัดได้ทางหน้าผากตัวนี้นะครับโดยการใส่ฝาครอบตัวนี้แล้วก็สามารถถอดออกได้ปุ๊บแล้วตัวนี้เป็นการวัดทางหูนะครับเราจะมาสาธิตให้ดูว่าจะวัดยังไงนะครับเราก็เริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยก็คือใส่ฐานนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ฐานตัวนี้กันก็ดึงฐานออกมาแล้วก็ใส่นะครับเปิดฝาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตามหัวของเขาวิธีใส่ฐานนะครับเราจะดูขั้วบวกขั้วลบนะครับดูตามรูปนะครับตัวนี้เป็นขั้วบวกตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับใส่สลับด้านนะครับบางคนจะใส่ผิดเนื่องจากว่าเห็นสปริงด้านในนึกว่าจะใส่เป็นขั้วลบทั้งคู่นะครับแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตัวเล็กนี้ถูกออกแบบให้สามารถสอดเข้าไปได้นะครับดังนั้นต้องใส่ขั้วบวกขั้วลบให้ถูกต้องนะครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบดังนั้นจะปิดฝานะครับใช้งานง่ายมากนะครับจุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ตัวอันนี้ออกนะครับปุ๊บแกะเสร็จแล้วนะครับเริ่มใช้งานกันเลยนะครับหลักๆตัวนี้จะเป็นปุ่ม on off แล้วก็ memory นะครับส่วนตัวนี้เป็นปุ่มสแกนนะครับกดทุกครั้งในการวัดต้องกดปุ่มสแกนตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้แค่ไว้ใช้เปิดกด memory เรียกดูแล้วก็เปิดปิดเสียงเท่านั้นเองนะครับเริ่มกันเลยนะครับเปิดปุ๊บสังเกตว่าสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นรูปหน้ายิ้มนะครับแล้วก็เป็นหน้าผากสังเกตว่าถ้ามันใส่ปลอกตัวนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้อันนี้สำหรับวัดหน้าผากนะครับก็ถ้าเราไม่ได้ใช้งานไม่ว่าอยู่หมดไหนก็ตามประมาณ 7-10 วินาทีนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นรูปบ้านแบบนี้อันนี้จะเป็นอุณหภูมิห้องนะครับโอเคสมมติว่าเราจะวัดหน้าผากก็วัดได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราใส่ปลอกตัวนี้อยู่ถูกไหมครับแล้วเราก็สมมติว่าตัวนี้เป็นหน้าผากนะครับเดี๋ยวเราจะไปสาธิตกับน้องให้ดูจริงๆแต่ตอนนี้เราวัดหินก่อนนะครับการสแกนนะครับสมมติตรงนี้เป็นดวงตาเป็นตาของคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็วัดขึ้นไปเหนือตรงกลางของคิ้วประมาณ1ซมนะครับแล้วก็ให้ขนาดนะครับกด1วินาทีละอ่านค่านะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับบางคนเข้าใจผิดว่าวิธีการกดเราจะกดยังไงบางคนเขากดก่อนเราไปต่อนะครับค่ามันจะผิดนะครับมันจะไม่ตรงนะครับการวัดที่ดีก็คือจะต้องขนานกับหน้าผากนะครับขนานคือหัวตัวนี้ขนานกับหน้าผากนะครับไม่ว่าจะติดลงไปบนหน้าผากเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะออกมาก็ได้แต่ห้ามเกิน3ซมนะครับเนื่องจากค่าเดี๋ยวถ้าเราออกไปมากเกินมันก็จะผิดนะครับอย่างเงี้ยครับสมมติเป็นหน้าผากปุ๊บแล้วเราค่อยมาอ่านค่านะครับ
ความเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกนะครับเนื่องว่าเด็กเขาอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่วัดแล้วเขาไม่นิ่งเนี่ยอย่างนี้ก็จะทำให้ค่าเพี้ยนได้นะครับดังนั้นเราจะต้องอาจจะหลอกล่อเขานิดนึงแล้วให้เขาอยู่นิ่งแล้วก็ค่อยวัดเขานะครับถึงจะได้ค่าที่แม่นยำถูกต้องนะครับเราจะชิดลงไปเลยติดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าห่างก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือการวัดผ่านหน้าผากส่วนการวัดผ่านทางช่องทางหูนะครับเราก็แค่ถอดตัวปลอกนี้ออกนะครับปุ๊บสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนจากรูปหน้าผากเป็นรูปหูนะครับนี่แล้วเราก็วัดหูได้เลยนะครับวิธีการวัดหูเดี๋ยวเราจะไปลองทำให้ดูนะครับก็บอกกันคร่าวๆก่อนว่าเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยสมมติว่าตัวนี้เป็นรูหูนะครับเราใส่ลงไปก็ใส่ลงไปในช่องหูนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ต่ำกว่าอายุ1ขวบเนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคในการดึงใบหูเขานิดนึงเนื่องจากว่าถ้าดึงใบหูแล้วทำให้ช่องหูตรงเข้ายิงจากตัวหัวตัวนี้อินฟราเรดเนี่ยเข้าไปถึงตัวแก้วหูได้เนี่ยมันจะวัดได้ตรงแต่ถ้าสมมติว่าเราเกิดไม่ทำตามเทคนิคนี้บางทีเราวัดเนี่ยมันอาจจะเบี้ยวขึ้นไปข้างบนไปชนผนังหูด้านในข้างบนหรือผนังหูด้านล่างค่าก็จะเพี้ยนนะครับไม่ถูกต้องบอกคร่าวๆก่อนว่าถ้าเป็นเด็กอายุ1ขวบต่ำกว่า1ขวบนะครับให้จับใบหูแล้วดึงลงนิดนึงดันไปด้านหลังแต่ถ้าเป็น1ขวบขึ้นไปนะครับเราก็จะดึงขึ้นแล้วก็ดึงไปด้านหลังนะครับผมแล้วค่อยกดครับกดวิธีกดก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ๊บใส่ช่องหูนะครับเราใส่ลงไปแล้วเราดึงใบหูตามที่เราบอกแล้วก็กดนี้เหมือนกันนะครับมันก็จะอ่านค่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องใหม่ปุ๊บมันจะเป็นรูปหูนะครับสังเกตว่าแล้วก็ใส่ไปปุ๊บ1ค่าอ่านค่าได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่าเรามันจะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับแล้วเราค่อยมาอ่านค่า2ตัวหน้าจอเนี่ยจะแสดงสีนะครับผมคือถ้าสมมติว่าอุณหภูมิปกติเนี่ยหน้าจอหลังจากยิงเนี่ยสแกนเนี่ยจะกลายเป็นสีเขียวแต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยหน้าจอตรงนี้จะกลายเป็นสีเหลืองส่วนถ้าสมมติว่ามีไข้เลย38ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนปี๊ด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 นะครับผมจะใช้งานสะดวกมากส่วนอุณหภูมิเนี่ยดูตามได้คู่มือได้เลยนะครับสีเขียวเนี่ยก็คือถ้าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 37.2 องศาถ้าสีเหลืองเนี่ย 37.3 อยู่ระหว่าง 37.3 ถึง 37.9 องศาส่วนถ้าเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็น38องศาขึ้นไปหรือเท่ากับ38องศานะครับดังนั้นแนะนำให้อ่านตัวนี้ก่อนใช้งานนะครับจะได้ใช้งานได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับผมหลังจากนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องของเมมโมรีนะครับตัวนี้จะมีเมมโมรีด้วยก็คือวิธีเนี่ยเรากดลงไปดูปุ๊บสังเกตนะครับกด1ครั้งนะครับจะเป็น M0 กด1ครั้ง M1 นะครับจะบอกไม่ชัดนิดกดอีกทีจะเป็น M2 นะครับจะเป็น M3 สังเกตด้านล่างนี้นะครับจะเป็น M4 M5 อันนี้ทุกครั้งที่เรายิงไม่ว่าจะหน้าผากหรือว่าหูเนี่ยมันจะเมมโมรีอัตโนมัตินะครับมันจะไล่ตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด10ค่ามันจะดีกับตอนที่เราจะใช้วัดอุณหภูมิในช่วงที่เป็นไข้นะครับสมมติว่าเป็นไข้เนี่ยเรายิงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอุณหภูมิสูงเราเช็ดตัวน้องหรือว่าเราเช็ดตัวตัวเองสามารถจะไล่ดูย้อนกลับไปได้ทั้งหมด10ค่านะครับตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือสามารถจะปิดเปิดเสียงได้แต่ว่าเราไม่ค่อยแนะนำนะครับคือเรากดแช่ตัวนี้ไว้5วินาทีนะครับหลังจากนั้นจะเป็นออนใช่ไหมครับถ้าเราปิดเสียงเรากดสแกนปุ๊บ1ครั้งมันจะกลายเป็นออฟแล้วมันก็จะปิดเสียงแล้วนะครับสังเกตดูว่าปุ๊บสมมติเรายิงผ่านหน้าผากมันจะไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าสัญญาณเตือนตัวนี้มันก็จะ1วินาทีมันก็จะมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสีเขียวๆแค่นั้นเองแต่ผมแนะนำให้เปิดนะครับเพราะเสียงก็ไม่ได้ดังมากกดปุ๊บออนมันจะเป็นออนนะครับส่วนการปิดเครื่องจริงๆตัวนี้เนี่ยมันจะปิดเครื่องอัตโนมัติถ้าเราไม่ได้ใช้งานประมาณ60วินาทีนะครับมันจะอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องการจะปิดเนี่ยก็ปิดได้เหมือนกันเราก็กดตัวตัวปุ่น on off เนี่ยค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีนะครับ
มันจะปิดอัตโนมัติอ่อนนี้มันคือไม่ใช่นะครับอ่อนนี้มันคือปิดเปิดเสียงเมื่อกี้แต่ถ้าปล่อยไปปุ๊บเครื่องมันจะดับอัตโนมัตินะครับตัวนี้ใช้งานง่ายสะดวกมากนะครับวัสดุก็จะเป็น BPA free นะครับเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงความปลอดภัยของน้องๆถ้าใช้งานนะครับบางครั้งถามบางคนถามว่าทำไมต้องเป็น BPA free เพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้องเอาไปถือเล่นจับเข้าปากบ้างอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่แนะนำนะครับเพราะของมือพวกนี้เนี่ยเราให้ผู้ใหญ่ใช้เท่านั้นสมมติว่าถ้าน้องไปใช้เนี่ยเขาเล่นไม่ถูกต้องเอาไปกัดส่วนหัวเนี่ยครับมันน้ำลายเขาเข้าไปในเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เสียได้นะครับแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนคือเราใช้วัสดุตัว BPA free เพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องทำความสะอาดนะครับเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เช็ดส่วนหัวนะครับถ้าตามคู่มือเนี่ยเขาให้ใช้แอลกอฮอล์ 95% นะครับแต่แอลกอฮอล์ 95% เนี่ยจะหาซื้อได้ยากนะครับเราก็สามารถจะใช้เช็ดแผลทั่วไปเนี่ยสามารถจะเช็ดทำความสะอาดได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูนะครับว่าควรทำความสะอาดยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเอาคอตตอนบัดแบบนี้นะครับแล้วก็คอตตอนบัดอาจจะเป็นสำลีผืนใหญ่เนี่ยเอาไปเช็ดนะครับผมจะทดลองให้ดูก็ตัวนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะครับก็สามารถจะใช้เช็ดได้เหมือนกันนะครับเช็ดส่วนไหนก่อนนะครับก็ถอดปลอกออกนะครับตัวนี้นะครับเช็ดส่วนหัวได้ทั้งหมดนะครับส่วนหัวปลายสุดเนี่ยต้องระวังนิดนึงครับแล้วเช็ดเนี่ยอย่าให้โดนเซ็นเซอร์ด้านในนะครับแล้วเช็ดภายนอกก็พอนะครับแค่นี้ก็สะอาดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแอลกอฮอล์ยิ่งไม่ใช่ 95% นะครับเกิดไปเช็ดโดนเซ็นเซอร์ด้านในเนี่ยมันจะเป็นคราบติดอยู่แล้วก็เวลาวัดเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อค่าที่วัดทำให้ผิดเพี้ยนได้ครับหลังจากนั้นเราก็ปิดตัวนี้นะครับลงมานะครับสังเกตว่าวิธีปิดเนี่ยมันจะมีสวิตช์ตัวนี้อยู่นะครับฝาตัวนี้มันจะไปกดสวิตช์ปุ๊บตรงนี้ทำให้เปลี่ยนโหมดนะครับดังนั้นวิธีใส่เนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปค่อยๆใส่นะครับไม่ต้องกดลงไปให้แรงมากนะครับถ้าใส่ถูกต้องมันจะแกร๊กลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใส่ผิดตำแหน่งเนี่ยมันจะดูจะค่อนข้างใส่ยากแต่จริงๆเนี่ยวางตำแหน่งมันไม่ตรงครับส่วนภายนอกเนี่ยเราก็จะใช้สำลีชิ้นที่ใหญ่นิดนึงความเช็ดง่ายนะครับก็ต้นบาดก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเช็ดยากกว่านะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เช็ดด้านนอกได้เลยให้โดนเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีแก๊ปนิดนึงเนี่ยเราก็เช็ดปาดได้ปุ๊บเนี่ยปาดได้นะครับส่วนตัวนี้ใช้ผ้าแห้งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมันก็เช็ดได้เหมือนกันเนื่องจากว่ามันแห้งเร็วทำสะอาดควรทำความสะอาดหลังจากใช้งานทุกครั้งนะครับแล้วก็ก่อนกลับมาใช้งานอีกครั้งเนี่ยให้ดีก็ทำความสะอาดอีกครั้งนึงก็ดีนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าคนที่ใช้ก่อนหน้าเราเนี่ยเขาได้ทำความสะอาดหรือเปล่านะครับโอเคแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมีการวัดอุณหภูมิให้ดูจริงๆโดยวัดกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ให้ดูนะครับว่าวิธีการวัดยังไงนะครับโอเคถ้าวันนี้ลูกค้าถูกใจนะครับก็รบกวนกด Subscribe ของเราด้วยนะครับงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ